วัสดีครับขอเชิญทุกคนมาสนับสนุนหมูแดดเดียวสุกรหมูแดดเดียวเฮ้ยไม่ใช่สุกรหมูแดดเดียวครับมีทั้งสูตรเผ็ดและสูตรดั้งเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถวายวัดทุกวันอาทิตย์แล้วใครที่อยากอุดหนุนโทรมาเลย0817575หรือ LINEPuff ก่อน Puff ก่อนวันนี้ผมได้ไปวัดมาตอนเช้านะครับแล้วผมก็ไปถวายหมูครับให้อาจารย์ให้ไว้ที่แม่ชีแล้วก็ไว้ที่แม่ชีนะครับแล้วก็สาธุนะครับแล้วก็ขอบคุณกับคนที่ช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็กลัววัดป่ามณีการจะเบื่อเนาะกำลังดูว่าถ้าที่วัดสุนทรนะคะเขามีเหมือนเป็นที่เป็นศูนย์พักผู้ป่วยโรคโควิดที่เป็นอยู่ในเกณฑ์สีเขียวอะกำลังหาข้อมูลอยู่ถ้าเกิดว่าเขามีความจำเป็นต้องการอาหารอะไรเงี้ยอาจจะส่งไปทางวัดสุนทรบ้างก็ลองดูแล้วเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาบอกเนาะครับเพราะว่าวัดสุนทรก็จะใกล้กับเราเหมือนกันทำไมอยู่ๆเราถึงมาทำโครงการส่งหมูพาหมูเข้าวัดนะลูกเพราะว่านอกจากเราจะได้เงินแล้วเรายังได้ทำบุญได้ด้วยครับตาจะปิดโควิดนี้เราต้องรอดใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ได้จอดจงว่าเราจะรอดยังไงไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่รอดก็ดีจะได้ไม่ต้องเป็นอีกไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นโควิดแต่หมายความว่าในทางเศรษฐกิจไม่ก็ว่าเป็นก็เป็นไปสิจะได้ตายแล้วแบบตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องยุ่งกับไอ้โควิดถ้าไม่มีโควิดแล้วก็บวชทุกปีไหมครับไม่ครับทำไม oh, no. ช่วงนี้ก็ไม่ได้อยากบวชเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่อิ่มมีปัญหาเรื่องกินเสียแล้วเพราะว่าถ้าไม่กินสามมื้อเดี๋ยวจะย่อยกัดเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะปวดท้องชื่อกอไม่ได้ไม่ใช่ชื่อกอสุกรนะวันชื่อรายการบุ๋มชื่อสุกรน่ะบายครับบายบายแล้วเนี่ยขอไลค์มาเยอะๆไหมขอเอาไลค์และหัวใจทุกอันเลยยกเว้นร้องไห้กับโกรธนะตอนอยู่บ้านดื้อไหมไม่ดื้ออยู่บ้านซนไหมไม่ซนตอนอยู่บ้านตั้งใจเรียนไหมไม่มีการแบบคิดนิดนึงไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจมั้งแล้วพรุ่งนี้ต้องเรียนออนไลน์อีกแล้วเด็กๆเบื่อไหมเด็กๆเบื่อไหมเรียนออนไลน์เบื่อแย่ตาจะแย่อยู่แล้วเนาะขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเมื่อกี้นอนท้ายเตียงบ๊ายบายครับบ๊ายบาย